การจัดการเรียนรู้ PBL เรื่องไก่ใต้น้ำพี่ๆสงสัยไหมคะว่าไก่ใต้น้ำเป็นแบบไหนนะอยากรู้ตามไปดูกันเลยนะคะเครื่องแกงมีอะไรบ้างคะมีพริกไทยเม็ดผักชีรากผักชีตะไคร้ซอยขาอ่อนพริกแห้งหอมแดงกระเทียมขมิ้นค่ะไข่ค่ะใช่ไหมคะพริกแห้งกับกระเทียมพริกไทยกระเทียมเม็ดผักชีพริกไทยกระเทียมพริกไทยด้วยเม็ดผักแดงเอาเม็ดผักแดงรากผักชีใส่ถ้วยก่อนดิตำพอแหลกเนาะตำพอแหลกแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อลูกเอาไปหมักไก่นะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเนาะเจ้านี้ดำมากเอาอะไรมาคลุกนี่ลูกมีอะไรมั่งเครื่องแกงค่ะตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงกระเทียมมีรากผักชีไหมมีค่ะรากผักชีพริกไทยเม็ดผักชีเม็ดผักชีนิดเดียวแล้วก็มีขมิ้นด้วยเหรอค่ะโอเคแล้วปรุงด้วยอะไรมั่งปรุงรสด้วยอะไรผงปรุงรสเกลือแล้วก็ปลาค่ะอ๋อน้ำปลาร้านิดนึงเนาะโอ้ยของแซ่บของนัวเครื่องปรุงนี่ปรุงอะไรมั่งปรุงมีอะไรบ้างวัตถุดิบพริกแห้งอะไรอีกกระเทียมเทียมหอมแดงหอมแดงเม็ดพริกไทยใส่อะไรเข้าไปอีกเครื่องปรุงขาตะไคร้ก่อนอื่นทำยังไงลูกเอาไก่ใส่หม้อไก่ใส่หม้อเนาะไก่ใต้น้ำไหนทำยังไงต่อเอาน้ำเอาหม้อที่ใส่น้ำอ๋อนี่อย่างนี้เหรอเขาเรียกไก่ใต้น้ำครับทีนี้น้ำเนี่ยรอดูนะคะถ้าน้ำมันร้อนเราก็เปลี่ยนน้ำนะเปลี่ยนน้ำเย็นนะคะให้น้ำมันเย็นหนูต้องนั่งรออยู่นี่ก่อนอื่นทำไงลูกใส่น้ำค่ะเอาไก่ใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำใส่หม้อแล้วก็มาไว้อ๋อเอาน้ำใส่หม้อข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งไว้เนี่ยไก่ใต้น้ำมารอดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้มน้ำไอ้ต้มไก่เอาไก่ใส่หม้อนี้ใส่น้ำไหมคะไม่ค่ะไม่ใส่ที่มีน้ำคือน้ำไก่ใช่ไหมคะค่ะหลังจากนั้นทำยังไงลูกเอาน้ำวางเอาหม้อใส่น้ำหม้อเปล่าเนาะใส่น้ำเปล่าแล้วก็มาวางไว้บนหม้อแบบนี้เขาเรียกไก่ใต้น้ำเหรอจับเวลาประมาณกี่นาทีคะประมาณ15นาทีแล้วพอน้ำเดือดปุดๆเราก็ยกออกเปลี่ยนน้ำใหม่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเทอร์โมมิเตอร์นะคะไว้วัดอุณหภูมินะคะว่าอุณหภูมิที่เรากำลังต้มอยู่นี่กี่องศาเซลเซียสนะคะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะณตอนนี้ดูกี่องศาเซลเซียสคะไปนะ3เท่าไร30องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องเราเนี่ยเขาเรียกอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่30องศาเซลเซียสถ้าเราวัดอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นไหมอ่านดูเริ่มขึ้นหรือยังขึ้นสูงขึ้นแล้วปี๊ดเลยใช่ไหมคะถ้าน้ำเดือดนี่น้ำเดือดทั้งหมดประมาณ80องศา
น้ำเดือดเดียวจ้า80ประมาณ100องศานะคะถ้าน้ำเดือดตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วปุดๆขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่85องศาเซลเซียสจุดที่2อันนี้น้ำยังไม่เดือดนักเรียนดูกลุ่มที่2ตอนนี้30ใช่ไหมคะสูงขึ้นยังแล้วเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะนิดน้ำร้อนอยู่ตรงนี้จ้าไม่มีทางเสร็จไหมเวลาวัดนะคะห้ามเอากลุ่มสีแดงๆลงไปข้างล่างให้นักเรียนอยู่ตรงกลางนะต้องถือไว้มาดูมันน้ำมันหยดใส่ไงทำไมน้ำมันมีหรอกไอมาเออเนี่ยเวลาที่น้ำเย็นข้างบนเป็นน้ำเย็นใช่ไหมคะน้ำเย็นเรามาวางไว้นี่ข้างล่างมันร้อนทีนี้ความร้อนมันระเหยขึ้นมาที่น้ำที่ไหนลูกตุ่ที่ก้นหม้อใช่ไหมคะเออทีนี้เมื่อความร้อนปะทะที่ก้นหม้อซึ่งมีน้ำเย็นอยู่มันจะเกิดการเกาะตัวกันเป็นหยดน้ำใช่ไหมกลายเป็นหยดน้ำเป็นการควบแน่นนะกลายเป็นหยดน้ำเนี่ยแหละที่มาของการเกิดฝนตกไหมอ่ะทีนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำนะคะร้อนเดี๋ยวขอปิดแก๊สก่อนไปเปลี่ยนน้ำนะลูกลบทีนี้เราเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นนะคะเมื่อกี้อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ลูก4อ๋อเมื่อกี้85องศาเซลเซียสตอนนี้เท่าไหร่อยู่ที่30กว่าใช่ไหมคือน้ำมันเย็นลงน้ำเย็นลงทีนี้รอดูนะคะไอ้น้ำขึ้นไปข้างบนมันก็จะไปปะทะกับหม้อเย็นๆนะที่มีน้ำเย็นใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการควบแน่นใช่ไหมหยดน้ำที่มันระเหยขึ้นไปมีการเกาะตัวกันเป็นหยดน้ำแล้วก็หล่นลงไปในไก่เราทำให้หม้อตรงข้างล่างเนี่ยมันไม่แห้งใช่ไหมคะหม้อไก่เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหม้อเราถึงไม่แห้งเพราะอะไรก็เป็นเพราะแบบนี้นะมันเกิดจากการที่น้ำมันระเหยขึ้นไปนะมันปะทะกับความเย็นนะคะเนี่ยหม้อนี้เย็นเมื่อกี้ร้อนจับแล้วเย็นแล้วนะคะนี่มันก็ระเหยขึ้นไปกลายเป็นหยดน้ำทำไมครูให้ใช้น้ำ3ครั้งลูกรู้ไหมไม่ค่ะเพราะเป็นการวัดเวลาด้วยจับเวลานะคนโบราณเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอาหารเราจะสุกหรือเปล่าเขาก็เป็นการวัดเวลานะคะว่าน้ำเนี่ยมันร้อนประมาณ3ครั้งนี่เปลี่ยนน้ำ3ครั้งนี่เหมือนว่าไก่ต้องสุกอยู่แล้วนะไก่ต้องร้อนชักดิ้นชักงอจับเวลาดูไก่มีน้ำไหมมาดูดิลูกหาทัพพีมาทัพพีเฮ้ยน้ำพุ่งเลยครับคุณครูทัพพีเองอะไรแบบนี้เอาทัพพียาวๆลูกอันนี้สั้นดูนะคะมันร้อนนักเรียนต้องระวังนะลูกของกูในน้ำมันหยดลงมาเลย80แล้วอ่ะไม่แห้งไม่ไหม้นะเปลี่ยนน้ำอีกรอบที่2วางลูกวางอันนี้น้ำรอบที่2แล้วนะคะอันนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะแต่เพื่อความแน่ใจเราทำ3รอบนะคะไก่จะได้นุ่มขึ้นเนาะเนี่ยสุกแล้วล่ะรอบที่3ค่ะเวทการจะสุกก่อนเปิดแก๊สเลยลูกอันนี้เราก็ใส่อะไรนะกะเพราเหรอค่ะใส่กะเพราให้มันหอมเนาะกะเพราให้มันหอมแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะคะถ้าจืดก็เติมน้ำปลาเพิ่มนิดนึงตักใส่จานเลยค่ะกลุ่มนี้ไก่ไหม้นิดนึงทำไมมันถึงไหม้ลูกรู้ไหมรู้ค่ะหม้อมันเบี้ยวค่ะอ๋อหม้อเบี้ยวแล้วอะไรมันระเหยไอน้ำระเหยออกใช่ไหมคะครับมันทำให้น้ำในหม้อเนี่ยมันแห้ง
เนาะทำให้มันไหม้วันหลังถ้าเราจะทําอีกต้องใช้หม้ออะไรคะหม้อที่มันควบคุมไอน้ําได้นะคะคือไม่เบี้ยวไม่เป๋แบบนี้นะอร่อยไหมคะฝีมือเราไก่ใต้น้ําเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราทํากินกันเองเนี่ยครั้งแรกนะคะที่เด็กๆพากันทําไก่ใต้น้ํากินกันเองนะคะเนี่ยแล้วรสชาตินะอุ๊ยอร่อยมากเลยนะคะครูชิมแล้วทานเยอะๆนะคะนี่ไก่กี่ตัวไก่กี่ตัว2เหรอตัวเดียวอู้ตัวเดียวน้องจิ๊บเอามาเหรอคะโอ้โหไก่ตัวใหญ่แน่เลยได้ไก่ตั้ง4จานน่ะนี่นักเรียนทําไก่เองมั้ยไก่ใต้น้ํานี่ทําเองมั้ยหรอเป็นครั้งแรกไหมที่ทําไก่ใต้น้ําทําเมนูอาหารเนี้ยครั้งแรกอร่อยไหมคะถูกใจไหมได้ข่าวว่าเผ็ดกินได้ไหมคะได้ค่ะชอบเผ็ดร้อนนะคะเครื่องเทศเยอะ